สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ศาลแขวงดุสิตได้พิพากษาคดีพระราชกำหนดฉุกเฉินของกลุ่มวีโว่ทั้ง11คนในการจัดม็อบย่างกุ้งเมื่อวันที่31ธันวาคม2563ว่ามีความผิดในข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพิเคราะห์แล้วจำเลยร่วมกันจัดชุมนุมโดยใช้เครื่องขยายเสียงไม่มีการจัดมาตรการควบคุมโรคระบาดส่วนที่จำเลยต่อสู้ว่าจำเลยทั้งหมดใส่หน้ากากอนามัยไม่มีการติดเชื้อโรคโควิดในการชุมนุมไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการจัดกิจกรรมและหักล้างพยานโจทย์ได้โดยเมื่อพิเคราะห์จากพยานหลักฐานแล้วให้ลงโทษนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้จำเลยที่1ซึ่งเบิกความว่าเป็นผู้อำนวยการของกลุ่มวีโว่มีหน้าที่เป็นตัวอย่างของสมาชิกกลุ่มและต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการแจ้งการชุมนุมแต่จำเลยไม่ปฏิบัติตนตามนั้นจึงสมควรให้กำหนดโทษสูงกว่าจำเลยคนอื่นลงโทษปรับตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 30,000 บาทส่วนจำเลยที่2ซึ่งให้การรับสารภาพในขณะกระทำผิดมีอายุยังน้อยสมควรให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีลงโทษปรับ 5,000 บาทลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 25,000 บาทและจำเลยที่3ถึง11ให้ลงโทษปรับคนละ 10,000 บาท